พรุ่งนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศเตรียมมาให้เรียบร้อยล่ะพวกนี้ติดอะไรอะไรก็ฉันไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองผู้ชายโปรไฟล์ดีๆแกจะหาที่ไหนก็ได้ทำไมต้องไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาด้วยซีสทำไมเพราะเธอเป็นเมียหลวงก็เลยไม่เอนจอยกับเรื่องของฉันฉันไม่ใช่เมียหลวงและผู้หญิงพวกนั้นมันแค่ของเล่นของผัวฉันฉันชอบนะที่เธอยืนหยัดแบบนี้มันต้องอย่างนี้แหละถึงจะไม่เสียผัวไปแล้วที่ผู้ชายเขามาหาฉันก็เพราะว่าเมียของเขาดีไม่พอไม่เอานะนี่เพื่อนนะอย่าทำให้อารมณ์เสียสิแกก็รู้ว่าที่ผ่านมาฉันรู้สึกยังไงเวลาแกไปยุ่งกับผัวของคนอื่นแต่ฉันเห็นว่าแกกิ๊กกักกักแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้แกจริงจังอ่ะแกต้องรู้ว่าแกใจสิว่ามันผิดพวกแกจำเรื่องอีกที่ได้ไหมทำไมอ่ะคุยอะไรกันน่ะช่วงนี้คงทะเลาะกับวสินบ่อยสินะอย่าเอาปัญหาตัวเองมาฟาดใส่คนอื่นหน่อยเลยจินเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ถ้าเขาเลือกฉันก็แปลว่าเขากำลังหมดรักเมียเขาเฟรมเธอก็มาจากเด็กบ้านแต่พ่อมีเมียน้อยไปทั่วเธอน่าจะเข้าใจนะแล้วทำไมไปเป็นเมียน้อยซะเองอะแล้วฉันไปบอกเธอตอนไหนว่าฉันจะเป็นแค่เมียน้อยอย่าบอกนะว่าเธอแทนที่จะเอาเวลามาห่วงเรื่องของคนอื่นเอาเวลาไปดูแลผัวตัวเองดีกว่าไหมเคลมอ๋อแล้วอีกอย่างนะที่เรียกมาวันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้ขอความเห็นเคลม